โอกาสสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในประเทศไทยมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะปีหน้าที่มีทิศทางเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวมี5ปัจจัยหลักที่สำคัญก็คือ1ปัญหาการขยายเพดานหนี้สหรัฐในรอบนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี2อัตราดอกเบี้ยยังค่อยๆขยับขึ้น3เศรษฐกิจโลกยังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง4ตลาดเกิดใหม่ยังมีความน่าสนใจในการลงทุนและสุดท้ายผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทยเติบโตในระดับ 14-15% รวมทั้งประเทศไทยยังมีจุดขายในเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมั่นใจว่ารัฐบาลจะสามารถหาแนวทางระดมทุนเพื่อการลงทุนได้หากพรบ.เงินกู้2ล้านล้านบาทไม่สามารถออกมาได้ครับขณะที่สินทรัพย์เสี่ยงที่น่าจะเป็นโอกาสทองของการลงทุนในภาวะที่เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวอย่างนี้ก็คงหนีไม่พ้นหุ้นครับที่จะเติบโตไปตามภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยยังมีแนวโน้มขาขึ้นมีโอกาสเคลื่อนไหวในระดับ 1,650 จุดถึง 1,700 จุดในปี 2,557 หรือในระดับอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิหรือว่า PE ratio 15เท่าเนื่องจากเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติยังมีแนวโน้มไหลกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นเกิดใหม่รวมทั้งไทยด้วยครับซึ่งคาดว่าเม็ดเงินจากต่างชาติที่ไหลกลับเข้ามาจะไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านบาทครับก็ต้องหนึ่งต้องดูในแง่ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเองนะครับซึ่งเติบโตมา5ปีติดต่อกันแล้วปีนี้ก็จะเป็นปีที่6ที่จะเติบโตปีต่อไปจากการคาดการณ์ก็เติบโตได้อีกฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็แสดงว่าราคาหุ้นควรจะมีราคาแพงขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วเรายังมีจุดขายในเรื่องของ infrastructure project นะครับถึงแม้2ล้านล้านไม่ผ่านเนี่ยแต่รัฐบาลก็คงจะมีวิธีอื่นที่จะมา finance โครงการเหล่านี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของประเทศผู้ส่งออกที่จะเป็นจุดขายให้เราจากเดิมที่เป็นอาจจะเป็นจุดลบนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจโลกไม่ดีแต่เศรษฐกิจโลกดีแล้วก็เป็นจุดขายแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือในแง่ราคาหุ้นของเราซึ่งตอนนี้เนี่ยมีราคาถูกกว่าราคาหุ้นถ้าตลาดพัฒนาแล้วนี่ไม่ต้องเทียบเลยนะเราถูกกว่า 30% ถ้าแค่เทียบกันในอาเซียนเนี่ยเราก็ถูกกว่า 15% ถึง 20% ในบางช่วงฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ตลาดหุ้นไทยผมคิดว่ายังมีความน่าสนใจและผมยังเชื่อมั่นว่าเรายังอยู่ในขาขึ้นครับส่วนภาพรวมเศรษฐกิจโลกทั้งสหรัฐจีนและญี่ปุ่นที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด3อันดับแรกของโลกน่าจะกลับมาขยายตัวเป็นปัจจัยบวกต่อภาวะเศรษฐกิจโลกมากขึ้นส่งผลดีต่อหลักทรัพย์ทั่วโลกให้มีทิศทางขาขึ้นตามภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจแต่ละประเทศด้วยครับ